วัสดีค่ะฝนโกโก้ส่วนคุณยายนะคะแล้วก็โกโก้ส่วนแม่ออดพิชชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาแบ่งปันกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องโกโก้นั่นเองนะคะปลูกต้นโกโก้ไม้ผลเศรษฐกิจตัวใหม่ให้ผลตอบแทนดีมีตลาดรับซื้อทำสัญญานาน30ปีเลยนะคะเรื่องข่าวการส่งเสริมการปลูกโกโก้นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าจะปลูกยังไงล่ะไม่มีความรู้เลยปลูกที่ไหนดีอากาศยังไงราคาในตลาดเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรดีถ้าปลูกแล้วจะส่งขายให้ใครแล้วลูกค้าในไทยเยอะไหมแล้วจะหาต้นพันธุ์มาจากไหนคำถามต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะมีทางออกแน่นอนค่ะโกโก้ในไทยตอนนี้มี2สายพันธุ์นะคะ1สายพันธุ์ลูกผสมชุมพร1เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของไทย2สายพันธุ์ IM1 นะคะเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่เกือบทุกภาคของไทยเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะทนแล้งและมีกลิ่นหอมนะคะเกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของดร.สันละอองศรีโกโก้เป็นพืชเขตร้อนเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-28 องศานะคะต้องการน้ำสม่ำเสมอพื้นที่ที่เหมาะสมควรมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปีหรือควรมีแหล่งน้ำที่เพียงพอการเก็บผลผลิตโกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อย่างเข้าปีที่3โดยโกโก้จะทยอยออกดอกเป็นรุ่นตลอดทั้งปีโดยปกติห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์หากดูแลดีนะคะโกโก้จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีโดยจะเก็บเกี่ยวได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์โกโก้ส่วนคุณยายและส่วนโกโก้แม่ออดรวมกับบริษัทมาร์กรินจัดจำหน่ายต้นกล้าโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นสายพันธุ์ทนแล้งสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีทีมงานมืออาชีพที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรให้ความรู้ในการปลูกโกโก้ในไทยมีการสาธิตและตรวจแปลงทุกเดือนจัดจำหน่ายต้นกล้าสายพันธุ์ IM1 และทำสัญญารับซื้อผลผลิตโกโก้ของเกษตรกรนานกว่า30ปีเลยนะคะมีประกันราคาขั้นต่ำมีจุดรับซื้อเกือบทั่วทุกภาคของไทยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณแม่ออดและคุณแม่ตูนได้เลยนะคะทางเรามีทีมงานมืออาชีพรอให้บริการอยู่ค่ะวันนี้ส่วนโกโก้คุณยายและส่วนโกโก้แม่ออดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ